มาหาแล้วนะมากินด้วยแหละนี่เฮาไฮไฮคิดว่าเบหงเฟยมาแล้วนะคะวันนี้ก็จะมากินน้องวินเอ้ยไม่ใช่มากินมาแอบแซบเอ้ยอะไรนะมากินอาหารฝีมือน้องวีนนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะได้ข่าวว่าพี่เฟยก็เมื่อยใช่ไหมคะเดี๋ยวคืนนี้ไอวีนนวดให้นะคะเฮ้ยได้จ้ะยันเช้าเลยก็ได้ได้หมดได้ค่ะได้แสดงว่าเราเหมาะจะแต่งงานกันแล้วแหละเอ๊ะคะคุณวีนเฟยๆนี่รสอะไรครับลองชิมให้หน่อยครับอยากรู้รสอะไรล่ะคะพี่เฟยลองสัมผัสด้วยปากน้องวีนดูสิจ๊ะเค็มค่ะเค็มค่ะเค็มค่ะเย้อ๋อสงสัยกระเพราเมื่อกระเพราเมื่อกี้น่าจะติดปากหรือเปล่านะแล้วน้องวีนแผลบเข้าไปพอดีน่าจะเค็มเหงื่อมากกว่าค่ะจู๊ๆจู๊ๆจู๊น่ากินทุกเมนูเลยครับแต่ก็ดูแสบท้องด้วยรวมถึงคนทำก็น่ากินครับใช่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 เห็นด้วยเห็นด้วยจุงมือไปอ่านด้วยกันนะจ๊ะอ่านที่ห้องได้ไหมคะเอ้ยห้องใครดีล่ะจ๊ะห้องพี่น่าจะใหญ่กว่าห้องไอวีเพราะงั้นไปห้องพี่ก็ได้ค่ะเอ้ยได้จ้ะถ้าหลังจากอ่านเสร็จแล้วเราทำอะไรกันต่อดีจ๊ะพี่อยากให้นวดไม่ใช่เหรอเดี๋ยวไอ้มีนวดให้นวดพอนวดเสร็จแล้วทำอะไรกันต่อดีก็นอนอ่านหนังสือนิทานแบบที่พี่เฟยอยากให้ถ่านให้ฟังไงคะเฮ้ยแต่แบบอ่านหนังสือมันอาจจะคือว่าน้องวีนคือมันเป็นแบบนี้นะน้องพี่น่ะคือถ้าเกิดว่าไม่เสียเหงื่อก่อนนอนพี่ก็จะนอนไม่หลับนะจ๊ะดังนั้นแบบถ้าน้องวีนมาหาห้องพี่ตอนดึกๆน้องวีนน่าจะแบบต้องช่วยเป็นคู่ออกกําลังกายให้พี่แล้วแหละแล้วก็พี่จะนอนหลับไม่ได้ถ้าพี่ไม่วิดพื้นข้างบนตัวน้องวีนนะจ๊ะ What พี่ไฟคะหันไปทางนู้นหน่อยสิทางนู้นหันแบงขยับมานิดนึงค่ะนิดหนึ่งขยับมานิดนิดหนึ่งYes. แม่เลขก่อนนี้ได้มาจากไหนฮะตายแล้วน้องคนนี้ร้ายกาจถึงขั้นช่วงชิงจุ๊บแก้มของพี่ไปอย่างนั้นเหรอฮะเอ๊ะฮะอย่าใกล้หูไอวินมากค่ะมันเซนซิทีฟจริงเหรอจริงเหรอมีคนเถิบหนีด้วยงั้นไอ้งั้นนะแหมเนี่ยเมื่อน้องไล่งับคอคนอื่นมาเยอะก็ระวังหูด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวลุก